สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวหลังตลาดปิดผมจะลงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วกันนะเป็นหุ้นตัวใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าลูกปิดเทอมพาไปซ้อมกีฬาเสร็จโอ2ทุ่มกว่าเดี๋ยวถ้าทำก็ต้องลง3ทุ่มนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้มีหุ้นตัวใหญ่อย่างนั้นนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานหมดเลยทุกตัว1 2 3 4 8ตัวนะครับหุ้นที่มีผลผมว่าค่อนข้างจะมีผลต่อตลาดนะดูปตท.แล้วกันวีคกับเดย์นะครับลองดูผมว่าเนี่ยในวีคอ่ะยังเป็นขาลงนะครับสวยไหมก็เฉยๆไม่มีอะไรนะครับแต่คุณดูรูปโปรไฟล์เนี่ยถ้าคุณดูว่ามีคนถามว่าแนวต้านแนวรับดูอย่างนี้นะครับไอ้สีเขาเรียกว่าอะไรสีสว่างนี่คือ 70% ของในหน้าจอนี้นะน่าจะปี21นะครับในวีคคือคนไปกองอยู่ข้างบนก็คือทุกคนผมว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา2ปี3ปีที่ผ่านมาติดดอยหมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ40เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวรับแนวต้านใหญ่ของเขา34.75นี่คือวีคนะแต่ถ้าคุณย่อลงมาเรื่อยๆนะครับให้ดูเล่นๆนะย่อไปเลยนะปี19เห็นไหมครับปี19นี่ก็คือดิดูขึ้นตอนขึ้นไปอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ก็อยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้คนข้างบนก็ติดดอยเยอะเหมือนกันแล้วคนส่วนใหญ่ที่เล่นกันนะครับที่นวลเนียอยู่ตรงนี้อยู่ที่48-30นะครับวิธีมันดูอย่างนี้จริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้บางทีมก็รำคาญตาแต่มีคนถามมาก็ใส่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าลูกที่มันอยู่ทางขวาเราใส่ทางซ้ายแต่ดูเดย์นะครับเดย์น่าสนใจผมคิดว่ามันน่าจะเด้งได้นะเดย์เนี่ยเด้งให้ตายเหอะไม่เกิน3350หรอกง่ายๆนะครับผ่านไพ่ผ่านจริงๆเนี่ยดูตรงคายเดิมก่อนก็ได้นะครับ3225แค่นั้นเองแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไม่ต้องรีบนะครับผมว่าถ้ามันเปิดกระโดดมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยขายไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยๆกลับมาซื้อต่ำลงมาสัก 2-3 ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดดูไอซ์ใส่นะครับเริ่มกลับตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลับนะเพราะว่ามันอยู่ในโซนล่างผมไม่ชอบดูปตท.สผ.ไอ้ปตท.นะครับคุณดูตั้งแต่ปีเนี่ยตั้งแต่20คุณดูดิครับดูไอซ์ไลน์ในเน็ตวีคนะมันอยู่โซนไหนมากกว่ากันนี่คือเส้น50คือเส้นแบ่งนะครับนรกสวรรค์สวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างแสดงว่าเขาอยู่นรกมากกว่าตลอดนะครับคือแสดงว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถามว่าซื้อได้ไหมได้ก็เล่นเทรดดิ้งไปแต่ถ้าคุณจะถือรอให้มันกลับตัวเนี่ยคุณหมายว่าจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ยังไม่ใช่เวลานะอาจจะต้องเกิน34-35ขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงจะชัวร์นะครับในวีก็ยังโอเคไม่ใช่โอเคในเดย์ลองดูแล้วกันนะถ้าตีเทรดไลน์ก็โง่อย่างนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเกิน37.5ก็จะเป็นเบรกดาวเทรนสั้นขึ้นไปก็จะไปถึง32วันนี้ดู AOT แล้วกัน AOT สวยไหมถามว่า AOT เนี่ยมันยังดูจากวีคนะครับถ้ามองจากจริงๆแล้วอ่ะมันยังสวยกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันลงแค่ขยักเดียวเนี่ย2ขยักแค่นั้นเองในรอบวีคที่ผ่านมาเนี่ยปี21เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงดูกราฟก็รู้นะครับตอนนี้มันกำลังจะเริ่มปรับตัวลงเท่านั้นเองยังไม่ได้ลงผมว่าถ้าเล่นตัวนี้ยังดูว่าผมว่ามีได้เสียมากกว่านะโอกาสที่จะได้ก็คือลงหนักๆอ่ะผมว่ายังยากแต่เวลาพวกปตท.พวก EA หรือบ้านปูพวกเนี้ยมันเป็นขาลงชัดเจนเวลาโดนทุบนี่กูอักเลือดนะครับแต่เวลามันเด้งมันก็เด้งแรงแต่โอกาสที่จะได้ก็เสียผมว่ามันน่าจะโอกาสเสียซะมากกว่านะคือลงมากกว่าได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับดูนะครับดูตรงอย่างเงี้ยก็ถ้าดูจากกราฟแท่งเทียนเนี่ยผมว่าใช้ได้นะนี่นะครับเกิดเนี่ยเกิดโดจิแล้วก็พยายามจะเด้งขึ้นไปแต่เอาไอ้ผังนี้กันเถอะ73แล้วค่อยมาคุยกันนะเดย์ก็สวยนะถึงว่าไม่ใช่สวยหมายถึงว่าพยายามจะโค้งตัวขึ้นไปแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับ72กับตรงเนี้ย74ผมว่าเป็นผม74ผมไปแล้วไม่อยู่นะครับจุดตรงนี้คุณก็ขายไปจริงๆแท่งนี้ก็ได้นะครับประมาณ7 69 50 70เนี่ย
แต่ถ้าตีเทนไลน์มันยังไม่ใช่นะครับดาวเทนไลน์อัพเทนไลน์ก็อยู่โฮอยู่คุณก็ปล่อยไปเนี่ยมันมีจุดไหมจุดซัพพอร์ตตรงนี้แล้วเราก็รู้แล้วครั้งนี้ว่าถ้ามันหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่ถ้าคุณเล่นเนี่ยยาวๆจริงๆคุณก็หนีไปนะครับถ้าคุณซื้อมาครับดูแอดวานแอดวานเนี่ยดูนะครับในวีคเป็นไงสวยกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับถึงแม้มันจะลงในช่วงนี้แต่ช่วงนี้มันขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่มกราตั้งแต่ต้นปีแต่ตั้งแต่200เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาฟอร์มตัวอยู่ข้างบนถือว่าโอเคผมว่าเล่นได้นะสำหรับผมคือผมจะดูทางเฟรมใหญ่เป็นหลักอย่างแอดวานเนี่ยทางเฟรมใหญ่โอเคดีเราก็รอทางเฟรมเล็กทางเฟรมใหญ่โอเคนะครับทางเฟรมเล็กเป็นไงก็รอมันตัดขึ้น50หรือเบรกตรงนี้ไปคุณก็ follow buy สั้นๆ214นะครับแล้วคุณไปขายกรอบบนประมาณเกือบ 7-8 บาทวิธีเล่นก็ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้อะไรนะครับไม่ต้องใช้ MACD หรืออะไรแล้วดูใหญ่แล้วเลขตามอ่ะสมมุติ advance อย่างเงี้ยดู120ทีเป็นไงนี่นะครับเห็นมั้ย120ทีจริงๆก็ซื้อได้แล้วแหละจริงวันศุกร์ก็ซื้อได้เลยนะครับวันพฤหัสจริงๆได้ซ้ําไปไม่ใช่วันศุกร์นะพฤหัสก็ซื้อได้แล้วทรงอย่างเงี้ยแล้วก็รอไปขายกรอบบนเท่านั้นเองแต่คัดลอสก็ต้องคัดลอสอยู่ตรงนี้นะ205นะครับมาดู K-Bank เป็นไงผมว่า K-Bank มันก็ยังถ้าพูดถึง4ตัวที่ผ่านมา K-Bank ดูไม่ได้แย่เหมือนปตท.นะครับดูนะมันคือมันลงมันก็จริงแต่ก็ยังมีขึ้นบ้างเนี่ยรอบที่ผ่านมาขึ้นเยอะกว่าลงถามว่าตอนนี้เป็นยังไงผมว่าในวีคก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันลงมาชักจะถี่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครั้งแรกที่มันลงมานะครับอยู่ใต้เขาเรียกอยู่ในนรกก็คือเมษา22นานแล้วนะครับอยู่ที่110ตอนนี้ก็ลงมาอีกแล้วถามว่าสวยปตท.ไหมผมว่าสวยกว่านะเพราะมันยังลงมานิดเดียวถ้าในวีคจะจบแนวโน้มตอนนี้ผมไม่ได้มองว่ามันจะเป็นแนวโน้มการลงนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวเฉยๆนะยังนะเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเบรก146ขึ้นไปก็จะโอ้โหจะจบไซด์เวย์ดาวสั้นๆลงไปผิดนะครับแล้วก็ลากมานะไม่มีอะไรนะครับลากอย่างเงี้ยแต่ในวีคตีเทลไลน์ตีไม่เฉยนะเราไม่ค่อยตัดสินใจบนวีคในเดย์มันจะเร็วกว่าเนี่ยดูตรงนี้คุณก็ต้องหนีในวีคเลยนะครับ125ก็คือโลเก่าของเนี้ยไม่ต้องไม่มีเหตุผลต้องอยู่แนวต้านก็ตามที่เห็นนะครับ136 137ดูนะครับมันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาเทรดสูงสุดตรงเนี้ยโหลุ่มเยอะนะครับ143แต่ถ้าทะลุ1ตรงนี้ไปได้137 43ได้เห็นไวๆนะครับน่าจริงๆน่า follow by นะแถวๆนี้ถ้าเบรกไปได้เพราะคุณดูดิรุ่มตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยแสดงว่ามีคนมีของเนี่ยคนจะขายใส่คุณมันน้อยนะครับลองดู EA เนี่ยจริงน่าสนใจนะผมก็ซื้อไปนะครับวันที่ลงหนักๆอ่ะแล้วเป็นไงถามว่ากลัวไหมกลัวนะครับมันน่าจะเป็นพูดเป็นเรื่องหัดมานั่นแหละที่ลงเยอะแล้วตอนนี้ก็โอเคกำไรนิดหน่อยช่องหนึ่งวะกำไรช่องหนึ่งวะก็เรายังลองดูอยู่นะครับในวีคเนี่ยมันแต่ EA สังเกตไหมครับดูวีคเริ่มเติมต้นนะสวยมาตลอดนะครับแล้วเพิ่งมาเสียตรงเนี้ยตอนเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของ EA ที่ไม่ดีนะครับในวีค94บาท25คือหลุดตรงเนี้ยคือวิธีการดูมันมีหลายแบบคุณจะดูจาก RSI คุณจะดูจากวอลุ่มโปรไฟล์หรือดูจากมันหลุดไฮโลอะไรเงี้ยตรงเนี้ยประมาณ 9.2 9.3 บาทนี่นะครับลงมาเนี่ยตีไม่ขึ้นนะครับงานเนี่ยลงมาละนี่นะครับถามว่ามันเข้าเขตซูเปอร์โอเวอร์บอทไหมเข้าเขตโอเวอร์บอทผมว่ายังไม่ซูเปอร์โอเวอร์บอทนะเข้าเขตแค่ขายมากไปแต่ยังไม่ขนาดที่ว่าโอ้ยกระนำขายพร้อมเด้งแต่จุดน่าสนใจมันคืออยู่ตรงนี้ในเดย์เกิดbullish convergence 3ครั้งนะครับเกิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารอนะครับที่มันมีแท่งแดงแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาแล้วโวลูมอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดกลับตัวจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้บ่อนะมันคือในมันเกิดไดเวอร์เจนซ์มันพร้อมกับตัวแหละถามว่าซื้อเสี่ยงไหมก็เสี่ยงไปเพราะว่าเราไม่มีของไงนึกออกไหมครับในกรอบเนี่ยคุณดูดิคนติดอยู่ร้อยหนึ่งไงเอาง่ายๆ90คุณซื้อได้60บาทมันก็น่าจะเสี่ยงนะคือวิธีเทรดหุ้นเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวหรอกว่าเอ้ยคุณจะต้องไปซื้อได้ต่ำสุดมันเราไม่รู้มันตรงไหนไงอย่างที่ผมบอกว่าบางตัวก็ลงมาขนาดนี้แล้วคุณไม่มีของคุณซื้อไปเถอะหลับหูหลับตาจิ้มไปก่อนแต่ไม่ได้จิ้ม 100% นะเพราะเราไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่คือทรงมันน่ะมันทรงเรียกว่าทรงแย่เนี่ยถ้าขึ้นมาได้เนี่ยในเดย์นะครับผมว่าผมพอใจที่6650ประมาณเนี่ยผมปล่อยไปก่อนเพราะตรงนี้วอลุ่มมันเยอะไงมีคนไปเขาเรียกอะไรนัวเนียแลกกันอยู่แถวนี้แลกหมัดกันจนตรงนี้เยอะไปก่อนผมว่าชนนั้นน่าจะเด้งลงมาแล้วก็รออีกรอบหนึ่งถ้าทะลุไปก็ไปกรอบบนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่จริงมันไม่สวยนะครับแต่เพียงว่ามันน่าสนใจมันคนละประเด็นกันนะถ้าสวยคุณก็ต้องไปดูแอดวานเอลทีเอลแอดวานผมว่าสวยกว่าเอามาดู CBL เป็นไง CBL ส่งน้องๆแอดวานนะดูดีนะคือลงมาแล้วเนี่ยคือกรอบเนี่ยในวีคอ่ะไซด์เวย์แล้ว TBO จะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่ๆดูนะรูปโปรไฟล์ตรงเนี้ย64กับกรอบล่างเนี่ยก็คือโลเก่าของเขาประมาณ58 59ถ้าทุนตรงนี้ถึงจะสวยนะผมว่ายังตอนนี้อะไรมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับแต่เพียงว่าผมว่าเซตมันน่าจะเด้งได้แล้วนะแต่เด้งไปไหนก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปที่เท่าไหร่เราเล่นตัวใหญ่ๆเดี๋ยวไม่แน่อีกคลิปนึงอาจจะมีหุ้นปั่นให้ดูนะจริงๆอ่ะถ้าทรงเนี่ยมีหลายตัวผมว่าเล่นเก็งกำไรนะแต่กฎของการเก็งกำไรคุณต้องคิดนะคุณต้องคัดแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเงินที่คุณเล่นน่ะมันพร้อมจะไปได้เสมอไอ้พวกนี้มันไม่ไปแล้วครับคุณเล่นตัวใหญ่ๆเนี่ยยังไงมันต้องกลับมาตั้งแต่เขาจะโกงคุณเหมือนสตาร์กอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยนะมันกรณีที่มันเกิดได้ถามว่ามันทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดได้หมดแหละอยู่ดีๆคุณไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่าหรือถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งนะอย่างสตาร์กเนี่ยเขาถ้าคิดแบบเร็วๆเลยนะเขาวางแผนขุดบ่อรอบป่า2ชั้นเปล่าต้องการทุบพูดลงมาแล้วเขามาเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่หรอกชื่อเขาเสียไปหมดแล้วนะครับเขาก็เป็นคนไม่น่าเชื่อนะมีหน้ามีตาสังคมอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมันจะเกิดจริงๆก็ได้เพราะว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมันตรวจไม่อะไรบางอย่างไม่เจอมันมีอะไรน่าสนน่าสงสัยอย่างเงี้ยคือถามว่าน่าเล่นไหมก็คุณจะเล็กเล่นไปแต่คุณก็ต้องตีศูนย์นะครับคุณจำไว้เลยนะมันตอนนี้มันอยู่อะไร10กว่าตังค์ใช่ไหมเล่นไปเถอะถ้าอยากจะเล่นคุณก็คิดว่าคุณซื้อที่20ตังค์แล้วกันคือไปทำเอาล้านหุ้น 200,000 คุณก็ตีว่าเงิน 200,000 คุณเนี่ยถ้ามันพลาดมันก็เป็น0แค่เองทำใจไว้ก่อนแต่ไม่ใช่คิดว่าเข้าไปเล่นโอ้โหจะกำไรอย่างเดียวไม่ได้นะครับเงินก้อนนี้ห้ามเสียไม่ได้ถือว่าก่อนจะเล่นของพวกนี้ก็คือเป็น0นะครับถ้าทะลุตรงนี้66ก็ดีใน day เนี่ยผมว่าโอเคนะวันจันทร์ถ้าทะลุ6375จริงนิดเดียวเองไง75ตังค์ผมว่าปล่อยมันไปแล้วไปจอดกองข้างบนนะเจอข้างบนถ้าเป็นไปได้นะถ้าทะลุนะอันนี้มาดูบ้านปูเนี่ยบ้านปูเนี่ยวีคเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าเขตซุปเปอร์โอเวอร์นิดหน่อยแต่โอ้ดูมันลงมานะครับลงแบบโหดร้ายมากนะนี่นะครับแต่ถ้าค่าแรงหินมันก็ลงจริงไงประมาณนี้นะวีคเนี่ยยังไม่ผ่านเราจนกว่าจะนู่นน่ะประมาณ9บาทถึงจะเริ่มดูเป็นผู้เป็นคนนะตอนนี้ถามว่าซื้อได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าทุกตรงนี้จะสวยมากนี่นะครับเนี่ย845 840เนี่ยแต่ผมมองนะครับมองเส้นเหลืองนี้ประมาณแนวต้านใหญ่ผมว่าผมจะขายตรงนี้นะ9บาท55ถ้าเป็นไปได้นะครับประมาณเนี้ย9บาทบวกลบนิดหน่อย9บาท50 55คิดเพราะว่าเนี่ยบูลลุมโปรไฟล์อยู่ตรงนี้ไง9บาท80คือแถวเนี้ยวอลุ่มมันไม่ได้ยังสำคัญแล้วแหละไม่มีคนมีของเท่าไหร่หรือแนวต้านใหญ่มันอยู่ตรงนี้จริงๆอย่างใหญ่มากๆอยู่10บาท80นะครับซื้อพวกนี้ผมก็ยังดีอยู่ว่า
ถ่านหินมันลงมาก็จริงนะครับแต่มันก็ยังเยอะกว่าตอนที่เกิดโควิดหรือเปล่าอันนี้เราลองไปเช็คดูแล้วกันเดี๋ยวว่าหลังลองเปิดกราฟให้ดูในถ่านหินว่าก่อนโควิดราคามันอยู่ที่ร้อยเหรียญหรือเปล่าประมาณตอนนี้ก็อยู่ร้อยเหรียญต้นๆนะครับ130-140อ่ะมันดูสุดท้าย BDMS อ่ะตรงนี้ผมก็มีนะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเล่นเป็นลูปนะครับเล่นเราซื้อข้างล่างประมาณนี้ดูวีกันแล้วกันในวีจริงๆส่งเริ่มไม่สวยนะครับผมว่าคิดว่าผมจะเล่นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายละเพราะคุณดูวีกดิจุดมันจุดท้ายมันต่ำลงเรื่อยๆอ่ะมันเข้ากรอบสามเหลี่ยมตอนนี้คืออย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับเราก็ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ไงนึกออกไหมครับเห็นว่ามันเข้าในกรอบเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเนี่ยคุณสังเกตดิจุดศูนย์สุดมันต่ำลงเรื่อยๆรอบเนี้ยถ้าเขาขึ้นไปชนตรงเนี้ย30จริงๆ30ทุ่นๆเนี่ยผมก็ไปนะครับไม่แน่นะมันอังคารอ่ะจะไปแล้วก็ได้คือกรอบถ้าดูจากวีคเนี่ยดูแล้วมันเห็นชัดเลยนะว่ามันเริ่มจากอ่อนแรงลงอย่างสิ้นเชิงแต่มันไม่ได้เป็นขาลงนะครับต้องเข้าใจนะในทั้งหมดเนี่ยผมว่า BDMS ก็โอเค CP All Advance อย่างเงี้ย AOT ก็ใช้ได้นะแล้วดูถ้าดูดีนะครับเนี่ยนะที่ผมเคยบอกอะว่ามันเล่นในกรอบเนี่ย3ครั้งแล้วเนี่ย27-50ประมาณเนี้ยกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบปีนะครับเล่นอยู่ในกรอบนี้ตลอดเลยเนี่ยตีว่า9เดือนแล้วนะครับลงมาแล้วเด้งลงมาเด้งเนี่ยสังเกตมั้ยแต่สูงสุดมันต่ำลงเรื่อยๆแย่ลงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ซื้อถ้าหลุดตรงนี้เราก็ขายไปแล้วก็คัทลอสไปถามว่าถ้าตลาดมันดีอ่ะตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันจะไปเล่นในตลาดที่เหมือนกับหุ้นเกี่ยวกับดอกเบี้ยมันไปเล่นในตลาดที่ไม่ดีอ่ะเวลาหุ้นตัวใหญ่ๆลงตัวที่แบบตลาดแดงๆพวกนี้มันก็จะมามันจะไม่ค่อยแต่ตัวนี้มันไม่ขนาดที่เหมือน TLI BLA อย่างนี้นะครับเกี่ยวกับหุ้นอะไรเนี่ยประกันนะวันไหนตลาดแย่ๆก็คือแดงๆเงี้ยพวกนี้ก็จะมาเพราะว่าอะไรตลาดแดงนะครับค่าเงินมันก็จะแข็งนึกออกไหมครับไม่ใช่ค่าเงินแข็งดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าเงินบาทอ่อนนั่นน่ะพอค่าเงินบาทอ่อนมันก็แปลเหมือนกับว่าฝรั่งจะขายหุ้นแล้วพอเงินบาทมันอ่อนไอ้พวกนี้มันก็จะได้ผลประกอบการจ้ะยิ่งเงินบาทยิ่งอ่อนเนี่ยยิ่งดีกับมันไอ้พวกประกันนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นแต่ตัวนี้มันไม่ขนาดนั้นแต่มันก็บางทีสังเกตไหมหุ้นลงเหมือน20จุด BDMS ยืนเฉยแต่หุ้นขึ้น10จุด BDMS ร่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าในกรอบนี้นะครับเล่นในกรอบนี้ทรงก็ยังเฉยๆไม่ได้มีอะไรเล่นเทรดดิ้งได้ตรงอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับแต่ถ้าจะถือยาวผมว่ายังไม่ใช่เวลานะผมว่าน่าจะไม่ถูกกว่านี้นะผมว่ายังไงต้องหลุดตรงเนี้ย750เนี่ยใจจริงถ้าผมมอง2420นะครับแล้วแค่นี้แล้วกันลองดูเยอะไม่น่าจะมีคลิปเกี่ยวหุ้นปั่นนะไม่ได้ทำมานาน